เอาล่ะครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่เกม My Survivor นะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงคอนเทนต์เกี่ยวกับการทำฟาร์มรูปมาเลยนะครับผมทำฟาร์มแล้วก็การรีแร่นะครับผมรีแร่นี่คืออะไรรีแร่รีแร่ไม่ใช่นะครับผมรีแร่นะรีแร่ก็คือการที่เราเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วเราเก็บแร่ไปสักพักแล้วผมเก็บแร่ไปเรื่อยๆแล้วแร่มันไม่ยอมดรอปนะครับผมไม่ยอมตกไม่ยอมเกิดไม่ยอมอะไรสารพัดนั่นแหละโอเคเนาะมันขัดขืนแข็งใจอะไรก็ว่าไปโอเคนะครับผม เราจะพูดถึง2คอนเทนต์นี้นะผมการทำฟาร์มนะผมไม่ว่าจะเป็นผลไม้นะผมอย่างเช่นเราจะให้ดูนี่เลยสับปะรดกล้วยแครอทแล้วก็มีองุ่นเบอร์รี่สตรอเบอรี่แตงโมนะผมพวกเนี้ยมันได้จากการทำฟาร์มนะผมแล้วฟาร์มเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไงเกิดขึ้นจากไอ้เมล็ดตรงเนี้ยเห็นป่ะไอ้เมล็ดที่อยู่ตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นจากเมล็ดอันนี้นะครับผมแล้วมันก็จะมีผลสืบเนื่องกันมาต่ออีกว่าแล้วไอ้เมล็ดเจ้ากรรมเนี่ยมันหาได้ที่ไหนใช่ไหมครับงั้นเราจะมาหาไอ้เมล็ดเจ้ากรรมนี่กันนะครับผมจริงๆผมก็บอกไปแล้วนะในหลายๆพาร์ทนะผมที่อัดมาพาร์ทเก่าๆผมได้พูดไปบ้างแล้วนะครับว่าเราฆ่าอะไรแล้วถึงจะได้นะผมถ้ามีใครรู้ยกมือขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันเราจะมาหาตัวที่เราจะได้ไอ้เมล็ดนี่กันนะผมก็ไม่ใช่กระต่ายนะครับผมอยู่ไหนเอ่ยเดินไปติดเวรกรรมตอนนี้เราฆ่าคนป่าไปแล้วนะผมแล้วเราก็ไม่มีอะไรทำนอกจากการปั๊มเหรียญมาซื้อรูบี้นะผมตอนนี้ผมมีรูบี้20อันแล้วนะก็คือมันก็คงจะขึ้นเรื่อยๆอะนี่อัปเดตใหม่แล้วนะผมอัปเดตใหม่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นแพทอะไรนะแต่อัปเดตไปเมื่อวานนะเดี๋ยวผมไปดูแพทแล้วมารีวิวกันว่าเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังว่าไม่ต้องรีวิวนะมาพูดให้ฟังว่าแพทใหม่มีอะไรเข้ามาบ้างนะผมวันนี้เราจะมาพูดถึงฟาร์มก่อนไอ้ที่ผมเดินตีแร่ไปเรื่อยๆเนี่ยขุดแร่ไปเรื่อยๆเนี่ยผมหาด้วยนะผมหาไอ้เจ้าตัวเจ้ากรรมที่มันจะได้แร่ไอ้ที่มันพูดถึงแหละที่มันจะได้เมล็ดพันธุ์นะครับผมเราจะต้องตามหามันมันมีอยู่ทั่วไปนะผมแต่ตอนนี้ไม่เจอเลยมันมีอยู่ทั่วไปแต่เปอร์เซ็นต์ที่จะดรอปค่อนข้างจะไม่ตายตัวนะผมจะบอก50-50ก็ค่อนข้างจะได้อยู่นะนี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยผมคิดเองนะผมไม่ได้มาจากสถิติอะไรนะโอเคเราตามหามันอยู่ในกันอยู่ไหนย่อนี่เลยเราเจอทีเดียว2ตัวเลยไอ้เมล็ดเนี่ยมันได้จากกระรอกนะผมไม่ได้กระรอกตัวนี้ไม่ได้กระรอกนะผมถ้าตัวไหนที่ได้เนี่ยเราตีครั้งแรกมันจะตกเลยเนาะอันนี้ก็ไม่ได้ได้แค่เนื้อนะผมฉะนั้นเราจะตามหากระรอกต่อไอ้แต่ก่อนจะตามหาเราจะไปตามหากันในวันที่2แล้วกันวันนี้ต้องกลับบ้านก่อนนะครับเพราะว่าจะมืดแล้วมีน้องเขาเข้ามาถามว่าพี่ทำไมซอมบี้มันตีบ้านผมอ่ะพี่ก็อยากจะบอกว่าพี่ก็ไม่แน่ใจนะถ้าน้องทำตามพี่มันก็ ไม่ถึงว่าซอมบี้มันตีต้นไม้นะครับน้องเขาบอกว่าเนี่ยผมทำเหมือนพี่ทุกอย่างเลยแต่ซอมบี้ก็ยังตีบ้านผมอยู่ซอมบี้มันตีต้นไม้เข้ามาต้องพูดอย่างนี้ตอนนี้เรามีเพชรอยู่20กว่าอันนะเดี๋ยวเราอัพเป็นป้อมไดมอนด์อีกสักอันนะผมแท้แดโอ้โหมันจะวิ่งข้ามเข้ามาเลยมันจะโหดร้ายไปเปล่าเดี๋ยวผมจะขยายบ้านไปเรื่อยๆนะดูว่ามันจะไปได้ถึงไหนนะผมธนาคารนะผมเดี๋ยวเราเข้าไปพูดเรื่องพื้นฐานพาร์ท2กันแล้วกันนะเอาป้อมเราโดนตีได้ยังไงฉะนั้นก็รีขึ้นมา
กินน้ำนะผมตอนกลางคืนเนี่ยถ้าเป็นการสร้างบ้านในแบบที่เคยๆทำมาเนี่ยมันจะค่อนข้างวุ่นวายนะเราต้องคอยมากันบ้านคอยซ่อมของนะผมแต่ตอนนี้เราทำไรขี้นะครับผมขี้ขี้แล้วก็รอเก็บตังค์ในตอนเช้าหรือว่าถ้ามีอารมณ์ดีนะผมอารมณ์ดีๆเราตกปลาซะเลยตกปลาผมมีวิธีได้ไดมอนด์มาอีกวิธีหนึ่งแล้วนะเหมือนว่ามันจะได้เยอะที่สุดเท่าที่จะไอ้นี่นั่นแหละจะมีมานะผมการตีสัตว์ก็ยังได้ไม่เท่านะถ้าไม่ตีหลายตัวแต่มีวิธีที่ได้ตังค์เยอะจริงๆอ่ะมันคือการขายเฮ้ยไม่บอกขายไม่ได้แล้วไม่บอกเราจะไปบอกกันในพาร์ทหน้ากักไว้ก่อนอุบไว้ก่อนนะครับถ้าอยากรู้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในพาร์ทหน้านะจ๊ะอย่าลืมติดตามด้วยนะแต่ในพาร์ทนี้เราจะพูดถึงไอ้เจ้าเมล็ดพันธุ์นี่ก่อนนะผมไอ้ที่มันอยู่อันนึงเนี่ยมันไม่ได้ดรอปนะผมเก็บมาผมจะตีกระรอกจนกว่ามันจะดรอปนะผมโอเคโหมันมาอยู่หน้าบ้านเลยไว้ก็กระรอกตัวนี้ถ่ายทายไปเปล่าถ้าทายถ้าทายไปไหมก็ยังไม่ได้ให้ตายเถอะโอ้เจอของแล้วอดใจไม่ไหวขอสักหน่อยนะผมเพราะว่าเราเอาไปขายในธนาคารได้ใช่ไหมล่ะถ้าน้องๆไปดูพาร์ทพื้นฐานเนี่ยผมน่าจะสอนไปแล้วนะครับว่ามันเอาไปขายได้อุ้ยเราเจอนี่เลยของดีกันนึงโอ้โหเจอโชคสองเท่งเราตามหากระรอกด้วยเจอไดมอนด์ด้วยโอ้โหแจ่มแมวนี่ไงดรอปแล้วเห็นไหมเราได้เมล็ดมาแล้วนะผมเปอร์เซ็นต์ดรอปมันก็ไม่ตายตัวนะอย่างที่ผมบอกคือมันไม่ใช่ว่าตีตัวไหนตัวนั้นได้เลยนะมันจะเป็น50-50หรือเปล่าหรือว่า30-70ก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าบางครั้งก็หายากเหลือเกินผมอาจไปคลิปหนึ่งแล้วนะแต่หามา3วันยังไม่เจอเลยเนี่ยแต่ในพาร์ทนี้ค่อนข้างดีเลยโอ้หาเรื่องโอเคเจอไอ้เจ้ากระรอกแล้วตัวนี้ก็ดรอปเราไม่ต้องฆ่ามันก็ได้นะปล่อยมันไปเลยก็ได้เห็นไหมตอนนี้เรามีเมล็ดอยู่3อันแล้วนะผมหลังจากที่ได้เมล็ดนะครับแล้วก็ขุดแร่ทองต่อเฮ้ยไม่ใช่แล้วก็จะไปปลูกนะผมถ้าปลูกแล้วต้องทำไงพี่ปลูกแล้ว5วันแล้วพี่10วันแล้วมันยังไม่เกิดอยากจะบอกว่าน้องลืมใส่ปุ๋ยนะครับผมใส่ขี้นั่นเองเราต้องเอาขี้ไปใส่ต้นไม้ขี้ไปใส่มันนะผมมันถึงจะเกิดโอเคตอนนี้เราปล่อยไปกรอนนะจ๊ะดูว่าจะเจออีกสักโอ้จะเจอไดมอนด์อย่างนี้อีกไหมเนี่ยยิ่งเราได้ไดมอนด์เยอะเนี่ยเราจะสามารถอยู่ได้นานนะเพราะว่าผมจะทำป้อมให้เป็นไดมอนด์ให้หมดนะผมแล้วมาดูกันว่าป้อมไดมอนด์ของผมจะอยู่ได้กี่วันนะหาเรื่องนี่ว่าค่าแมงมุมเนี่ยแมงมุมตัวเล็กก็ได้ตังค่อนข้างดีนะผมได้20บาทอัพจะพูดแต่เรื่องอัพเดทจริงๆเลยเดี๋ยวไปอ่านต่อเดี๋ยวจบนี้แล้วเดี๋ยวไปอัดต่อเลยให้ผมเดี๋ยวลงไปเลย2คลิปดีไหมสำหรับน้องนะผมที่ขอให้เล่นคราฟแลนด์นะผมพี่จะเล่นอยู่นะแต่เมื่อคืนนี้พี่ไปโรงพยาบาลมานะครับพอดีว่าหลานเกิดอุบัติเหตุนะเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำนะผมก็เลยต้องไปอยู่ที่โรงพยาบาลมาก็เลยไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้อัดให้ใช่ไหมต้องขอโทษด้วยเดี๋ยวเราไปอัดให้แน่นอนนะผมจะปฏิเสธความหวังดีของน้องๆได้ไงใช่ไหมโอเคเราขุดได้ทองตรงนี้แล้วเราก็จะไปปลูกกันปลูกละพอละเราไปปลูกมันได้การ3เมล็ดนี่แหละพอละอู้ก่อนจะไปปลูกเจอไดมอนด์เอาไดมอนด์อีกสักหน่อยนะครับผมโอเคได้ไดมอนด์มาแล้วปะปลูกฟาร์มกันฟาร์มเราหยุดโอ้ยไม่คิดอะไรนึกว่าไดมอนด์นี่เลยนะผมเราจะปลูกฟาร์มเพิ่มอีก3อันพอดีเต็มแถวปลูกไปปลูกไปสิ่งสำคัญของมันก็คือกุญจิหรือว่าขี้ดีๆนั่นเองนะผมแล้วเราก็รอแค่ให้มันโตนะผมโอเคเราก็จะจบกันไปเลยเนาะเพราะว่าตอนกลางคืนมันก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับมันดูก็จะน่าเบื่อเปล่าๆก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยในการทำฟาร์มนะครับผมพยายามฟาร์มหานะจะได้มีฟาร์มใช้มีอาหารกินเยอะๆนะครับผมโอเคแล้วยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปแล้วจะมาพูดถึงคอนเทนต์อะไรนะครับผมสวัสดีครับ